สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็ไปจิกไอดีเขามาอีกแล้วนั่นแหละซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรถถังท็อปแรงค์ของอังกฤษอีกหนึ่งคันที่ทรมานไหมไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรซึ่งมันคือรถถัง Challenger 2รุ่นเทสนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นี่โอเค Challenger 2 Test แรงค์7สัญชาติอังกฤษ Battle Rate 11.0 อาวุธประจำตัวรถ FNABG 2กระบอกบนหลังคาแล้วก็ร่วมแกนบนหลังคากระสุน 1,700 ร่วมแกนกระสุน 4,000 แล้วก็ปืน 20mm L30A1 Rifle Cannon นะครับผมขนไปได้50นัด First Stage 4นัด Smoke Grenade 10ลูกยิงกี่ลูก2ตอนนี้อัตราการหมุนป้อมปืน 26.4 องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20อัตราประจุกระสุน 5.8 วิเป็นเบสิกอัพเต็มเกราะตัวถังด้านหน้า130ด้านข้าง38ด้านหลัง50ป้อมปืนด้านหน้า270ด้านข้าง80ด้านหลัง58แล้วก็คอมโพสิตกับ EIA ที่ให้เข้ามาในคันนี้คอมโพสิตก็ EIA 400ก็เหมือนเดิมตรงตัวถัง200ตรงนี้ตรงเพดานล่าง320แล้วก็ EIA ที่หนาชิบหายเลยเคเนติกกัน30มิลลูกเคมีกันได้400แล้วก็ตะแกรงตากผ้าตะแกรงตากผ้าก็นั่นแหละพลรถนะครับผม4นายมีพอบอพลปืนพลประจุพลละครับน้ำหนัก 74.8 ตันขอบอคุมมือหลักได้ลืมแรงเครื่อง 1,217 แรงม้าครบรอบที่ 2,300 แม็กสปีด 59 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไส้ในของมันก็เหมือนเดิมเทอร์โม Gen 2กระสุนตัวเดิมเจาะเหมือนเดิมโอเคมาพี่มังกรว่ามาซีคันนี้คันนี้เนี่ยพี่พูดก็จะเหมือนเล่นต้องพูดว่าเหมือนเล่นรถถังที่เป็นรถถังเพราะแม่งช้าชิบเป่งในรถหานี่ด้วยความที่เครื่องยนต์มันแรงมาน้อยแล้วก็น้ำหนักแม่งเยอะสุดเพราะมันใส่ไอ้เกาะเสริมมหาเหวอะไรเต็มไปหมดทำให้รถมันขับไม่ออก นะก็ต้องทำใจเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกยิงยากหน่อยคันนี้เพราะมันก็ค่อนข้างหนาอยู่มันใส่เกาะเสริมอะไรมันมาเยอะแต่ก็จุดอ่อนก็ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมจุดอ่อนเดียวรู้ว่าเพจใส่มันแต่อีล่าใส่มันน้ำหาเลยแม่งมันโดนยิงตายเหมือนเดิมแม่งร้อยกว่ามันก็ยิงเข้าแล้วนั่นแหละที่เหลือก็ไม่ค่อยต่างเดิมอะในเทอร์โมเจนสองอะไรเหมือนเดิมมันเหมือนกันกับคล้ายๆตัวแรกอะแต่เกาะค่อนข้างดีกว่าประมาณนึงประมาณนั้นแหละแล้วก็กิมมิคที่เกมใส่เข้ามาก็คือเสาอากาศบนนี้ซึ่งผมเรียกมันว่าโต๊ะน้ำชาของจริงมันใช้แจมสัญญาณมือถือกรณีที่ไปเจอผู้ก่อการร้ายเอา IED ฝังพื้นแล้วจุดสัญญาณด้วยการโทรเข้ามือถือที่ผูกกับระเบิดแต่ในเกมนี้ไม่มีทางไม่มีกับระเบิดใช่แล้วก็เป็นสิ่งทำให้เขามองเห็นได้อย่างง่ายดายไม่โคตรสูงเลยโต๊ะน้ำชาเนี่ยนี่มันโต๊ะเด้งขึ้นมาไอเวนโต๊ะน้ำชาสูงชิบหายจุดตายอะไรก็ยังเหมือนเดิมเล่นก็ยังเล่นเหมือนเดิมแค่คุณต้องใจเย็นกว่าเดิมเพราะน้ำหนักมันหนักที่สุดในซีรีส์ Challenger แล้วใช่แล้วหนักชิบหาย แต่ถ้าเกิดคุณทนเล่น Challenger มาทั้งสายได้คันนี้ก็ไม่น่าใช่ปัญหามากใช่แล้วแต่อย่างที่พวกคุณรู้กันผมไม่ใช่เมนอังกฤษผมไม่เคยเล่น Challenger ตัวนี้ มีอะไรแนะไหมพี่เออเล่นก็เวลาเล่นก็เออแต่จุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งที่ Challenger น่าเบื่อคือไอ้ First Ammo 4นัดนั่นแหละ First Stage 4นัดล่าสุดอัปเดตล่าสุดแม่งกลับมาเนิร์ฟความเร็วเติม First Ammo อีกแล้วซึ่งมันทำให้แย่มากเพราะมันตอนนี้รู้สึกว่าเติมนัดละ1นาทีมั้งพอยิง4นัดหมดแม่งโหลดประมาณ10วิได้อะ10กว่าวิได้ซึ่งมันช้ามากมันก็จะโดนไอ้พวก BVM ที่มันมีออโต้โหลดปัญญาอ่อนซัดจนตัวแหลกนั่นแหละ
พราะฉะนั้นมันเป็นรถที่มันควรไปคนเดียวนะพอเพื่อนมาช่วยมันโดนหลอยตูดแน่นอนนั่นแหละนั่นแหละครับผมทำไมถึงต้องไปเรียกเจ้าของไอดีมานั่งเล่นด้วย ซึ่งเคก็จะหยิบของผมไปโดยที่รอบนี้ไม่ได้หยิบ10หยิบอะไร H4 ลองมาทุกคันนะเอาก็นึกว่าพี่จะลองเปิดใจมือเขาบ้างดูแต่ไม่เอาอ่ะโอ้ยไม่อยากเล่นอิสราเอลก็นั่นแหละครับเป้าที่เราจะเจอก็เดิมๆฮอรัสเซียรถถังรัสเซียรถถังเยอรมันเป้าเดิมๆจุดตายก็เหมือนเดิมแล้วก็เสือฆ่าไม่ได้เหมือนเดิมนะฆ่าไม่ได้เหมือนเดิมก็ด้วยความที่กระสุนที่มันให้มาตอนแรกเป็นสต็อกมันเจาะเท่าไหร่เองเจาะเท่าเจาะ396 396ดูแลลูกท็อปแต่มันก็เจาะ564แต่ปกติผมเล่นกันก็ไม่เล่นลูก2อ่ะนะลูก2แม่งเอามาก็ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมก็เล่นทนเล่นลูก1ซัฟเฟอร์ไปให้มันถึงลูกท้ายแหละมันจบเรื่องจบราวใช่แต่อังกฤษก็ยังมีข้อดีอยู่ด้วยความที่กระสุนสต็อกมันเป็นกระสุนซาบอทเจาะ300ก็จริงแต่ว่าเวลาไปเจอ BBM หันข้างบางทีลูกฮีทเอาไม่ตายซาบอทน่าจะมั่นใจกว่าแต่บอกว่าก่อนแล้วมันยิงไปมันก็มันไงลุงเนี่ย396อ่ะบางทียิงข้างมันจะมันจะเกิดอาการพออะไรก็ไม่รู้แบบมันจะยิงแล้วมันแบบเหมือนมันจะไม่เข้าอ่ะหรือมันก็แบบเหลืองอ่อนอ่ะมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันก็จะหันมาสวนมันไม่แบบ 100% เหมือนลูกสุดท้ายนะลูกสุดท้ายคือยิงแม่งตายแน่นอนข้างอ่ะแม่งลูกนั้นบางทีมันก็เจอถุงกระสอบทรายดูดซับเข็มไม่ไง BBM อ่ะไอเวนก็นั่นแหละโอเคผมไปเกมเพลย์ Let's go โอ้ยเพียบเลยตรงผมเนี่ย 2A6 ชิปหาย BBM เฮ้ยยิงผมไม่เข้าไปดวงปาฏิหาริย์มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่ถ้าเล่นเซนเจอร์2ธรรมดามันไม่ค่อยมีปาฏิหาริย์เท่าไหร่ไปตลอดอ่ะ4คันละโอ้เกินไปเป็นครั้งแรกอ่ะเนี่ยโอ้หลังเข้า BBM เสียงอะไรเทอร์ไบน์อ่ะแพนเทอร์มาทำไมเนี่ยหลงยุคทางแล้วพี่ก็ดมยกอกESSโอ้โอ้ซ้าย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 สองตัวสองตัวถ้ามุมผมไม่มีอะเดี๋ยวต้องไปเอาอีกครั้งนึงน่าจะเป็นระเบิดระเบิดระเบิดมาเอาตัวในแคบก่อนตัวในแคบก่อนมีเอแบ็กเลตด้วยยังไม่เห็นยังไม่เห็นแบ็กเลตตายเอาระเบิดต่อมาเล็งผมละมาเล็งผมละมาเล็งผมละเห็นนะพี่มังกรยิงรอดได้ปะมันถอยเลยวะไม่เห็นกูนะไปไอ้เหี้ยปืนกดไม่ลงไอเวนไปต่อระวังตูดเราด้วยพี่ควันไปดิแปลกใจนะสิ2เทสมาแฟงกี่ตัวละ4ตัวเติมเฟิร์สสเตจก่อนรอไปนะนาทีอ่ะถ้ามีอยู่นะนะมีอยู่ในจุดจิตเนี่ยรอไป
โอเคป่ะเต็มละไปเดินเดินต่อเลยทำอยู่แล้วทำต่อแน่แน่อะไรอะไรแน่แน่อะไรครับหน้าเราที่เดิมรอไหมรอมันออกไหมน่าจะเห็นแล้วล่ะพี่เข้าไปจะยิงปืนมาได้ปะเดี๋ยวผมเข้าไปยิงให้เพราะพี่เร็วกว่าอยู่แล้วโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะนุ่นเอาเลยเอาเลยซ้ำเลยสองขั้นเลยอ่ะขี่90ไดเวอร์มันตายบายบายแบ่งปันร้อยเนี่ยเพื่อนสเตจผมหมดเลยเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้เสียงอะไรโดนยิงอะไรอ่ะโอเคถอยก่อนโอเคถอย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 มาถอยมาถอยยาว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 ดักดักดักตอนนี้ไม่เห็นแกพี่พี่ดักมุมนี้ไปเลยเดี๋ยวผมเข้าซอยให้เอาเลยเอาเลยเข้าซอยเข้าซอยไม่น่าเวิร์กละรอที่เดิมมาละเป็นคนเหนื่อยจะเข้าเลยซอยขวาเราก็มีจำไม่ได้เหมือนกันอัพไปเยอะอยู่หน้าคันนั้นอ้อมมานะอ้อมไปก็ไม่ได้ยิงใครเหมือนกันที่เดิมอ่ะ2 A6 2 A6 2 A6 ที่เดิมที่เดิมเดี๋ยวนะกลับตัวรถก่อนยิงปืนอะไรมันได้ปะไม่ได้มุมไม่ดีมุมไม่ดีมุมไม่ดีมันยิงอะไรวะเนี่ยมันพยายามจะยิงทะลุไอ้นี่อ่ะเฮ้ยมี2คันมี2คันมี2โปแลนด์ด้วยไอ้เลพาร์ดมีรถตักอ่ะไอ้นายไม่น่าได้นายเยอะๆไม่ได้หักมันด่านฮะมันด่านข้างมึงแล้วนายข้างหน้ามึงเลยได้1โอ้ยอาร์ตี้โดนเครื่องโอเคเล่นแล้วคันอาร์ตี้ผมโดนเครื่องอ่ะอาร์ตี้โดนเครื่องผมเอาเร็วเร็วเร็วเลยร้อยสวยช่วยซ่อมด้วยครับครับพี่ใจเย็นครับหน่วยแคปตัดพิวล่ามาช่วยแล้วเรียบร้อยโอเคดีเครื่องพังไม่มีใครตายเราวางหลังแล้วหน่อยก็ดีนะพี่พวกที่เป็นชอบแฟงมันเล่าอะแหละกี่คันแล้วผมรอดไป7คันแล้วไวชิบหายเดี๋ยวปั่นกันน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนรอพวกเกิดใหม่มาล่อเราไอ้เหี้ยส่วนเมื่อกี้มันรถอะไรนะไอ้คันที่มันอยู่นั่นA4 เกือบแค่นี้พอแล้วน่าจะอยู่ยาวๆอยู่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องบินหรือฮอมาลงกระบาแล้วนะมีล้อมหมดล้อมหมดเลยเนี่ยเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยเหลือ 3-4 ตัวพี่ไม่กลัวมันสปอนเพิ่มเหรอโอ้โอ้ยทางคุสกาทางคุสกาเฮ้ยจีผ่านวะอาจจะจีผ่านรอยิงแม่งเลยฮะมาดิทางคุสกาจีผ่านได้ป่ะโอเครอดอยู่มีซ่อม10วิมายิงโดนไอ้นี่เรดิเอเตอร์นี่โดนได้ไงวะเรดิเอเตอร์อยู่ข้างหลังไม่รู้เหมือนกันทะลุไปโดนมั้ย
หลังเราหลังโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมกับ Challenger ตัวที่หนักที่สุดในซีรีส์ส่วนตัวก็ชอบอยู่นะชอบอยู่ถ้ามันซิ่งกว่านี้เดี๋ยวเราเจอกัน 2E ใช่ได้ซึ่งงั้นเราเจอกัน 2E แต่ก็อย่างที่พี่มังกรเตือนไปตอนแรกนะครับว่า Challenger ไปเดี่ยวจะเจ๊งส่วนใหญ่จะเจ๊งก็ต้องหาบัดดี้ไปถ้าเป็นไปได้มันไปแล้วมันจะถูก Yes ตูดแต่ถามว่าแล้วเรื่อง performance เกราะอะไรของพวกนี้ก็เกราะช็อคแฮมมาตรฐานระดับโลกก็ไม่ต้องพูดถึงมันเท่าไหร่แต่ในเกมนี้ก็นั่นแหละทางที่พวกคุณเห็นกันโอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวูเยียมิสเตอร์แครบ